บวกกับหน้าปัดด้วยแหละพอเป็นบนโมเดล ga 2001ที่หน้าปัดที่เป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็เป็นมิติแบบนี้มันยิ่งทำให้นาฬิกาตัวนี้ยิ่งดูสวยมากขึ้น,นสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับมาพบกับนาฬิการุ่นนี้เลยเจ้า casio g shock ga 2100 ske แต่ก่อนที่จะไปดูนาฬิกานะครับวันนี้พูดไว้ในหนึ่งขอใส่ถุงมือรีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่พอจับอะไรเนี่ย จะล้างมือตลอดแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์ตลอดนะครับเพื่อเซฟตัวเองนะครับปรากฏว่ามือเนี่ยนิ้วเนี่ยก็เลยเปื่อยเลยนะครับดังนั้นวันนี้ขออนุญาตใส่ถุงมือรีวิวแล้วกันนะอ่านะครับเอาละอล๋อแต่ถ้าใครชอบใส่ถุงมือรีวิวก็ครั้งต่อไปก็จะสใส่อีกนะครับโอเคกลับม,มาดูที่นาฬิกากันวันนี้ได้เตรียมนาฬิกามานะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็เพิ่งถูกวางจําหน่ายครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกเลยนะครับว่าเพิ่งถูกวางจําหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2018ทีี่่ผาานนมเองแล้วก็รุ่น,นยเป็นนรุ่ที่ฮิตมากๆในนนโเดล GA 2001รุ่ี คนถามถึงเยอะแล้วก็ขายดีที่สุดเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเอาล่ะมาดูความสวยงามของนาฬิการ,รุ่นนี้กันแล้วมารู้จักชื่อรุ่นกันนะครับรุ่นนี้จะใช้ชื่อรหัสรุ่นและชื่อเต็มๆว่านาฬิกา c a s ิโอจีช็อคสเปเชียลส l e ลเลตันซีรีสรหัสรุ่นคือ G-A2100-SKE7ADR รหรัสโมดูลเครื่องคือ5611นะครับเอาล่ามาชมความสวยงามมันครับนี่ถ้าถามว่าชอบอะไรในนาฬิการือนนี้นะ ต้องบอกว่าชอบการออกแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้หน้าปัดพื้นหลังที่มีสีดําเข็มที่มีสีขาวและตัวเรือนที่เป็นสีขาวโปร่งแสงนะครับสีขาวแบบนี้เรียกว่าสีขาวแบบโปร่งแสงนะตัวผมเองเนี่ยชอบชอบชอบนาฬิกาที่เป็นสีสีแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเป็นจักรกลของนาฬิกาเพราะสีแบบโปร่งแสงเนี่ยนะครับมันจะสามารถมองทะลุได้นี่ครับมองทะลุเข้าไปในได,ได้มันหน้ามองแล้วมันก็ดูมีสเสน่ห์นี่สวยมาก สายนะครับนี่คือแบบปร่งแสงคือสามารถที่จะมองทะลุได้เห็นไหมครับก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ดูมีเสน่ห์มากๆสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับบวกกับหน้าปัดด้วยแหละพอเป็นบนโมเดล GA 2 0 0 1ที่หน้าปัดที่เป็น8ดเหลี่ยมแล้วก็เป็นมิติแบบนี้มันยิ่งทําให้นาฬิกาตัวนี้ยิ่งดูสวยมากขึ้นนี่สวยมากนี่ครับสายด้านบนด้านหลังครับสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าจากบริษัท CMG นะครับ ด้านหลังก็จะมีการลงรายละเอียดสํำคัญๆไว้3อย่างเอาละมาดูกันไหนๆก็ดูด้านหลังกันนะด้านหลังอันแรกที่อยากจะให้ดูครับคือในส่วนนี้ด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของคาร์บอนคอกาดซึ่งเป็นระบบการป้องกันตัวเครื่องแบบใหม่ล่าสุดของ G-Shock ตรงนี้จําสัญลักษณ์ตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสัญลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงนะครับด้านล่างจะเขียนว่า Japan Move Japan Move คือเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น Case in Thailand Case in, in Thailand คืออะไรทั้งหมดอะไรนะครับมาจากประเทศไทย และด้านล่างคือสเตลเลตสตีลเคสนะครับด้านหลังนี่นะครับด้านหลังจะใช้สเต l เลตชั้นดีนะครับป้องกันการสึกก่อนมาเป็นฝาหลังคราวนี้กลับมาดูที่เครื่องหมายตัวนี้กันคาร์บอนคอการ์ดคาร์บอนคอการ์ดเนี่ยเป็นจุดเด่นของโมเดลนี้เลยเอาละมาดูกันนะครับคาร์บอนคอการ์ดคือตรงนี้นี่ให้ดูให้ดูนี่นี่นี่ครับสัญลักษณ์แบบนี้เลยคาร์บอนคอการ์ดนะครับคาร์บอนคอการ์ดเนี่ยคือมีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ห่อหุ้มตัวโมดูลเครื่องเอาไว้นะครับเพื่อช่วยปกป้อง หลายๆคนอาจสงสัยพี่แล้วคาร์บอนไฟเบอร์นี่มันดียังไงล่ะอาหลายๆคนอาจสงส,สัยนะครับคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะแข็งแก่งกว่าโลหะแต่เบากว่าโลหะถึง4เท่ารุ่นนี้ถ้าดูนะด้านนอกจะเป็นเลซินที่รองรับปกป้องแรงกระแทกนะครับพอไปถึงด้านในก็จะมีระบบคาร์บอนคอการ์าสตรัคเจอร์ห่อหุ้มตัวเครื่องอยู่ทําให้รุ่นนี้นะครับทนทานต่อแรงตกมากกว่ารุ่นเก่าทนทานต่อแรงแตกมากกว่ารุ่นเก่านี่คือจุดเด่น ของการใช้คาร์บอนคอการ์ตสตรัคเจอร์นะครับนี่น <ective> like like kind of eh ี ok ่คือจุดเด่นของเขาเลยพอใช้คาร์บอนคอการ์ตสตรัคเจอร์นะสิ่งที่ได้คืออย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยนะนาฬิกาเบากว่าเดิมมากๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีน้ําหนักเพียงแค่51กรัมเท่านั้นเองหลายหลายคนอาจสงสัยพี่51กรัมนี้มันมันมันถือว่าเบาแล้วเหรอต้องบอกว่าถ้าเป็น G s ช็อ k รุ่นเก่านะพวก G s h ็อ k รุ่น g a 1 1 0้อ1 0 0จเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ63กรัมจนถึง69กรัมแต่ตัวนี้นะครับ หนักเพียงแค่51กรัมเท่านั้นเองเรียกได้ว,ว่าเบาวกว่าเบากว่าเยอะมากๆมากกว่า10กรัมเบากว่าเยอะต่อมาคาร์บอนคอร์กัสตรัคเจอร์เนี่ยนอกจากความเบาแล้วนะครับมันจะได้ความบางด้วยนะครับมองด้านข้างนี่ความลึกของกรอบของนาฬิการุ่น ga 2001ตัวเนี้ยนะครับความลึกของกรอบของเขานะด้านข้างนะจะอยู่ที่ประมาณ11.8มิลเท่านั้นเองเบากว่า G s ช็อกรุ่นทั่วไปถ้าเป็น G ีช็ ck รุ่นทั่วไปจะมีความลึกของกรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15จนถึง16มิลแต่ตัวเนี้ย อยู่ที่11.8จุดแปดมิลเท่านั้นเองเบากว่าบางกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านี่คือ,อจุดเด่นของโมเดล ga 2001นะครับต่อมาคราวนี้นอกจากน,กากนี้นอกจากจุดเด่นของโครงสร้างเนี่ยมีจุดเด่นอื่นอื่นอนีกไหมมีครับโมเดล ga 2001นะครับจะเป็นโมเดลที่สามารถที่จะเลื่อนเข็มได้ขอกดเลื่อนเข็มให้กับเพื่อนๆได้ชมกดปุ่มไฟค้างไว้ครับกดปุ่มซ้ายล่างนี่เข็มมันก็จะเลื่อนไปนะครับทำให้เราสามารถมองหน้าจอด้านในเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากๆเห็นไหม เวลาที่เราใช้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็จะวองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยต่อมาเมื่อกี้กดปุ่มไฟดูละพูดถึงระบบไฟก็จะพูดถึงการดูเวลารุ่นนี้ถือว่าด,ดูเวลาได้ง่ายครับอย่างที่บอกว่าเข็มเนี่ยเป็นสีขาวพื้นหลังเป็นสีดํากลางวันก็ดูง่ายแล้วนะกลางคืนยิ่งดูง่ายมากกว่านี้อีกเพราะอะไรเข็มมีส่วนภายน้ํามีในส่วนของภายน้ําด้านล่างตรงนี้ครับจะใช้ระบบดับเบิล LED ไลท์ครับคือสามารถที่จะมีไฟแบบ LED เนี่ย 2ดวงนะครับทำให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายมากๆตอนแรกผมคิดว่าเอะรุ่นนี้หน้าจอเล็กๆอย่างเงี้ยมันคงดูเวลายากเนาะแต่พอตอนกลางคืนครับนี่ปิดไฟให้ดูมันจะเป็นแบบนี้ครับมันสามารถที่จะอ่านค่าต่างๆในหน้าปัดทียตอนได้เลยมันอ่านค่าได้ง่ายมากๆและในส่วนของเข็มเองครับเข็มก็จะมีในส่วนของพลายน้ําอยู่ก็ส่องสว่างนี่มันทําให้เรานะครับสามารถดูเวลาในตอน,น,นคืนได้ง่ายมากๆเลยสลับรุ่น ga 2001นะครับคราวนี้กลับมาดูที่นาฬิกาต่อขอกดหมดให้กับเพื่อนๆได้ดูนะว่ารุ่นนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับ เอาละเริ่มจากโหมดแรกเลยเพื่อจะได้เข้าใจโอเครุ่นนี้สามารถกดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้2วินาทีนะครับมันจะเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกาทันทีเอาละมาดูกันนะครับอันแรกพอเรากดซ้ายล่างหนึ่งครั้งเลยครับหรือปุ่มโหมด1ครั้งมันจะเข้าสู่ world time world time คือการดูเวลาโลกครับรุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง3ามส่วโซนเวลาหรือ4 8เมืองตัวโลกกดซ้ายล่าง1ครั้งครับ stw stw คือ stopwatch นาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถจับเวลาแบบละเอียดได้1ต่อร้อยวินาทีกดซ้ายล่างครับ TMR TMR คือการนับเวลาถอยหลังนาฬิการุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้ ALM คืออัลามนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งต่อวันและสามารถที่จะตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้นี่ทม ฟังก์ชันพื้นฐานมันจะมีเท่านี้แหละครับคือเน้นการใช้งานแบบง่ายๆนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับยังสามารถที่จะกันน้ําได้มากถึง200เมตรอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าทั้งทนทานทั้งเบาแล้วก็สามารถที่จะกันแรงดันน้ําได้นะครับคราวนี้มาดูขนาดและน้ำหนักอีกครั้งนึงครับขนาดนะครับว่าจะทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุ่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่45.4มิลนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาจี h ็ c คที่ขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากไม่เล็กเกินไปนะครับเวลาใส่บนข้อมือแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเด ความลึกของรอบอยู่ที่11.8มิลมน้ำหนักครับนาฬิการุ่นนี้เบามากอยู่ที่51กรัมเท่านั้นเองราคาในปัจจุบันครับนาฬิการุ่น GA2100SKE ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่5,990บาทราคาลดแล้วครับจะอยู่ที่ประมาณ3,500จนถึง3,990บาทเรียกได้ว่าราคาตอนนี้นะครับถือว่าราคาดีเลยราคาโปรโมโชั่นกำลังดีเลยโปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่ที่แล้วแต่ร้านนะเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ ขอใส่นาฬิการเรือนนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันแล้วกันนะครับว่าเวลาที่ใส่แล้วมันได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนครับนี่ผมว่ามันสวยนะรุ่นนี้ใส่บนข้อมือแล้วสวยมากๆมันดูเท่มันดูมีสเสน่ห์มันดูหน้าค้นหานี่สวยมากๆเลยครับกดไฟโอ้สวยเลยนะครับไปอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดครับลองดูลองหาซื้อดูนะครับรุ่นนี้สวยจริงๆครับโอเควันนี้นะครับอ๋อเกือบลืมไปละขอพูดถึงจุดอ่อนของรุ่นานาฬิการุร่นนี้ก่อนจุดด้อยของนาฬิการุร่นนี้ก่อน ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า GA 2001นะครับไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดย้ำนะไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดนะครับมีแค่ระบบไฟธรรมดาเท่านั้นนะครับนี่บอกไปเลยนะครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e และเจริญที่ต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ